ครับมาดูไม้ปีนนะไม้ปีนแล้วก็ที่ปีนนะครับดีครับอันนี้ไว้ปีนนะสวัสดีครับ BM สบายไหมครับนะครับมาวันนี้ว่างนะฮะก็มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ทำไม้ปีนมานะจะขายอยู่อันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นร่างไม้นะฮะที่ว่าผมติดมอสไว้นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็พูดถึงเรื่องมอสนะครับก็มันมีทีมวิจัยจากประเทศสวีเดนนะฮะเขาได้วิจัยเกี่ยวกับมอสนะครับมอสน้ำนี่แหละที่ผมโพสต์ไปวันนี้นะฮะก็คุณสมบัตินะครับของมอสนะครับมันก็มีประโยชน์นะครับต่อปูเพราะว่าในธรรมชาติที่ผมได้ทำสำรวจมานะฮะมันก็อาศัยตามพื้นที่ที่ว่ามีมอสนะครับซึ่งมอสเหล่านี้นะฮะจะช่วยนะครับในยามที่ว่าปูป่วยนะครับทำไมผมจึงรู้นะครับถึงเหตุผลนี้นะครับวันนี้ก็จะมีการที่ว่าอธิบายให้กันขอช่วยแชร์หน่อยนะฮะเบียมช่วยแชร์ให้ผมหน่อยนะครับก็ทีมวิจัยนะครับของทางประเทศสวีเดนนะครับผมได้เข้าไปอ่านถึงบทความของเขานะครับที่ว่าเขาทำงานวิจัยมานะครับเกี่ยวกับสารหนูนะฮะซึ่งสารหนูนี้นะครับจะมีอยู่นะครับในดินแล้วก็ในทรายนะครับผมหาสาเหตุมานะครับที่ว่าทำไมปูมันซึมนะครับเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ว่าอยู่ภายในตู้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ผมก็ไขปริศนาได้นะฮะด้วยที่ว่าผมสับสนมานานแล้วนะฮะเรื่องนี้ก็ประเทศสวีเดนนะครับเป็นประเทศที่ว่าแผ่นดินหรือว่าพื้นดินหรือว่าดินของเขานะครับปลอดจากสารหนูเพราะว่านะครับบ้านเขามีมอสเยอะนะครับซึ่งมอสเหล่านี้นะครับเป็นตัวกําจัดนะครับหรือว่าเป็นตัวที่ว่าสามารถซึมซับนะครับสารหนูได้นะครับในธรรมชาตินะครับมอสเหล่านี้จะอยู่ตามบริเวณทางน้ำนะฮะแล้วก็ตามบริเวณที่น้ำไหลผ่านนะครับรวมไปถึงดินนะครับดินที่มีสารหนูเยอะที่สุดนะครับก็ประเทศไทยเรานี่แหละนะฮะแล้วก็อยู่ในเขตร้อนนะฮะมักจะเจออย่างนั้นนะครับผมก็สังเกตมานะนานมากนะฮะว่าปูป่วยนะครับทำไมนะครับเลี้ยงในขุยมะพร้าวนะครับปูมันจึงแบบมีอาการนะครับแบบมีอาการแบบซึมไม่ยอมมากินอาหารนะครับก็
เนื่องจากดินและทรายนะครับมันเป็นเหตุต้นเหตุนะครับที่ว่าเราไปใช้ขุยมะพร้าวนะครับโดยที่ว่าไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรบ้างนะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับสารแทนนินเยอะมากๆนะฮะที่ว่าผมได้เข้าไปศึกษาดูนะครับแล้วก็ทำสำรวจมานะครับก็การที่ว่าเราไปผสมขุยมะพร้าวนะฮะเดี๋ยวแป๊บนะฮะนะครับก็เรื่องทรายนะครับมันเป็นสาเหตุนะครับซึ่งมันจะมีผลในช่วงระยะยาวนะครับที่ว่าไม่มีใครนะครับสามารถที่จะแก้ไขได้นะแล้วก็ผมก็ศึกษาอย่างจริงจังนะครับในเรื่องที่ว่าคุณภาพของดินและทรายนะครับนะครับเรื่องคุณภาพของดินและทรายอันนี้มีส่วนสำคัญนะครับต่อวิธีเลี้ยงนะครับแล้วก็การเลี้ยงนะครับในต่างประเทศนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลมั่วนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าข้อมูลมั่วมากๆนะครับที่ว่าจะสนับสนุนให้ผู้เลี้ยงไปเลี้ยงนะครับโดยที่ว่าใช้ทรายผสมขุยมะพร้าวอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมนะครับเขาอยากจะเลี้ยงแบบในช่วงระยะสั้นหรือระยะยาวสวัสดีครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับสาเหตุที่ทำให้ปูไม่ยอมขยับไม่ยอมกินอาหารไม่ยอมปีนเหมือนอย่างในตู้ในกระบะที่ว่าผมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะฮะก็เนื่องมาจากนะครับดินและทรายนะครับที่มันไม่มีคุณภาพเอาบอกพูดอย่างนี้ดีกว่านะว่ามันไม่มีคุณภาพแล้วก็มันจะส่งผลในช่วงระยะยาวนะครับมันเป็นอันตรายต่อปูเสฉวนบกนะครับอันนี้ก็ใครจะเชื่อหรือว่าใครจะฟังผมก็ไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรนะแต่คืออยากจะให้บอกด้วยเหตุผลว่าผมศึกษามาอย่างจริงจังนะครับในประเทศไทยนะผมกล้าพูดนะครับว่าเรื่องปูเสฉวนบกนะผมคนเดียวนะที่ว่าแม่นอยู่นะแล้วก็ศึกษาแบบอย่างจริงจังนะครับอันนี้กล้าพูดเลยนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับใครที่ว่ายังใช้ทรายผสมปุ๋ยมะพร้าวหรือว่าทรายขาวนะครับมันไม่เหมาะสมนะครับต่อสภาพแวดล้อมหรือว่าพื้นที่ที่เรามีจำกัดนะครับนึกถึงอย่างนี้ว่าปูเสฉวนบกในธรรมชาตินะฮะพวกมันนะเป็นนักสำรวจนะครับซึ่งมันจะเดินนะครับแล้วก็การแปรเปลี่ยนนะครับของทางธรณีหรือว่าดินและทรายนะครับถูกคลื่นซัดอยู่ทุกวันทำความสะอาดอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็พวกปูเหล่านี้นะครับมันก็จะเดินสำรวจไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะแล้วก็บางครั้งนะฮะถ้าหากเรานะครับเลี้ยงแบบไม่รู้อีหนูนี่นะครับไปศึกษานะครับบางแหล่งนะครับที่ว่าต้องใช้ขุยมะพร้าวนะครับอันนี้ผมก็กล้าพูดได้เลยว่าเลี้ยงไม่ถึงปีนะครับปูมันตายแน่นอนนะฮะก็ผมไม่ได้พาดพิงถึงใครไม่ได้ดราม่าถึงใครนะครับอันนี้ก็มาบอกด้วยเหตุผลว่าผลจากงานวิจัยของประเทศสวีเดนนะครับที่ว่าสามารถยับยั้งสารหนูได้หรือว่าพิษนะฮะที่ว่าอยู่ในดินแล้วก็ในทรายนะครับก็คือมอสนะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะครับปูมันจะขึ้นไปพื้นที่ที่ว่ามีมอสนะครับที่ว่าเต็มไปด้วยมอสนะฮะวันนี้ผมก็ทั้งวันแหละที่ว่านั่งดูปูมันกินมอสกันนะครับก็ขอบคุณครับนะครับก็นะฮะสิ่งเหล่านี้มันสำคัญนะครับถ้าหากเราไม่มีการศึกษานะครับหลายๆสาเหตุนะครับวันนี้ก็มีการปล่อยปูมาให้ผมอีกแล้วนะครับก็บางครั้งนะครับทำให้ผู้เลี้ยงแล้วก็มันจะกระทบกระทั่งไปถึงทั้งวงการนะครับซึ่งก็ช่วงบุกเบิกมาแรกๆนะฮะก็มีการดราม่าว่าปูเสฉวนบกมันตายง่ายนะเลี้ยงยากนะฮะไอ้ที่ตายง่ายนะฮะปูมันไม่ได้ตายง่ายนะครับเรานี่แหละนะครับที่ว่าทำให้มันตายเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษานะครับถึงสภาพแวดล้อมนะครับถึงธรรมชาติของพวกมันถึงการเป็นอยู่ของมันในธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะฮะ
แล้วก็มาประเด็นเรื่องนะครับการใช้ทรายขาวทรายขาวนี้นะฮะมันมีโครินที่ว่าผ่านการฟอกมานะครับซึ่งทรายขาวนี้มันไม่ใช่ทรายมันเป็นหินบดนะครับที่ว่าผ่านการฟอกด้วยโครินนะครับ 100% นะครับไม่ใช่โคริน 90% นะครับฟอกด้วยโคริน 100% แล้วก็โครินเหล่านั้นนะครับมันก็จะทำปฏิกิริยาต่อเหงือกนะฮะนึกถึงตัวเราว่าถ้าหากเราไปอยู่ใกล้กับโครินนะกลิ่นของมันจะฉุนมากแล้วก็จะทำให้เราเสบจมูกนะครับแล้วก็บางครั้งจะทำให้เรามีอาการคันนะครับเป็นผื่นแล้วก็แพ้ขึ้นมาได้นะครับขนาดเรามนุษย์ผิวหนาหน้าหนาขอแพ้ผิวหนานะครับมันก็ยังแบบแสบร้อนนะครับแล้วก็คันนะครับมีพิษต่อผิวหนังแล้วปูละฮะนะครับปูมันมีการบอบบางนะครับของแผ่นเนื้อเยื่อที่ว่าช่องเหงือกของมันนะครับช่องเหงือกต้องมีช่องเหงือกนะฮะต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าหากน้ำนั้นไม่มีนะครับเหงือกแห้งเกินไปความชื้นสัมผัสไม่เหมาะสมอันนี้ก็จะทำให้ปูนะครับมีอาการตายอย่างแน่นอนนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับก็อยากจะมาอธิบายนะเรื่องมอสนะครับที่ว่าปูของใครยังไม่ยอมเดินนะครับแล้วก็สามารถที่ว่าจะนำมอสนะครับไปให้พวกปูนี่แหละกินนะครับมอสนี่ต้องปราศจากนะครับสารเร่งเขียวนะฮะแล้วก็พยายามหามอสเพื่อมาจากธรรมชาตินะครับส่วนพี่น้องที่ว่าอยู่ทางภาคเหนือนะฮะก็จะมีเยอะนะครับก็ไม่ต้องซื้อนะครับแต่ถ้าหากแบบพื้นที่ไหนที่ว่าไกลนะครับต่อความชื้นก็สามารถสอบถามกับทางเพจผมได้นะผมก็มีขายอยู่นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็ใครที่จะพอมีคำถามนะผมก็พอที่จะมีคำตอบให้นะครับส่วนเรื่องไหนที่ว่าไม่รู้ก็จะไม่รู้นะครับก็เรื่องปูนะตัวนี้นะครับตากลมผมส่งให้น้าแจ่มหมดแล้วนะครับใครจะเลือกซื้อก็ไปเลือกซื้อกับน้าแจ่มนะใครที่ว่ายังไม่ได้รู้จักนะครับก็แอดเพื่อนเข้าไปที่แจ่มนะครับบ้านหมอนะฮะเขาเป็นตัวแทนที่ว่าขายผมอยู่เหมือนกันนะครับส่วนผมขายคนเดียวไม่ไหวนะฮะเพราะว่าต้องทำสำรวจด้วยนะครับอีกอย่างเขาก็สนับสนุนให้ผมอย่างเต็มที่ส่วนนะครับเพื่อนๆที่ว่าเป็นครูนะครับอยู่ตามโรงเรียนต่างๆนะครับอยากจะจัดนะครับพื้นที่นะครับให้เด็กๆได้ศึกษาอันนี้เข้ามาติดต่อกับทางเพจนะครับก็ติดต่อมากับผมโดยตรงแล้วก็ยืนยันนะครับบัตรนะครับที่ว่าเป็นข้าราชการมาให้ผมดูนะครับแล้วก็ผมก็จะส่งนับทรายนับปูนับเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ว่าเลี้ยงปูเสฉวนบกนี่แหละนะครับไปให้แต่ตู้ต้องหาเองนะฮะก็บอกไว้เลยว่าตู้ต้องหาเองนะครับแต่ทรายนับเรื่องดินเรื่องทรายนับปูอันนี้ผมจะส่งขึ้นไปให้เด็กๆได้ศึกษาเป็นวิทยาทานกันนะครับก็ข้อมูลที่ว่าผมทำขึ้นมาทุกวันนี้ก็เพราะอยากจะให้เด็กๆนับได้ศึกษากันนะครับถึงเรื่องราวของพวกมันในธรรมชาตินะฮะว่าพวกมันนะครับมีอยู่เป็นอยู่อย่างไรนะครับแล้วก็พวกมันเป็นสัตว์ยังไงในธรรมชาตินะครับถึงเหตุผลต่างๆที่ว่าผมทำขึ้นมานะครับก็เพราะว่าอยากจะเป็นวิทยาทานนะให้กับเด็กรุ่นหลังนะครับรวมไปถึงรุ่นลูกของผมด้วยนะฮะก็อยากจะควบคุมประชากรของพวกมันในธรรมชาตินะฮะให้อยู่ดีกินดีนะครับแพร่ขยายพันธุ์กันได้ดีเพราะปัจจุบันนะฮะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดภูเก็ตก็เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลอันนี้เป็นอันตรายนะครับต่อแพลงก์ตอนนะครับในช่วงระยะที่3นะครับซึ่งอยู่ในช่วงระยะ B นะครับแพลงก์ตอนปูเสฉวนบกนะครับมีอยู่6ระยะนะฮะที่ว่าพวกมันจะอยู่ในน้ำแล้วก็หลังจาก6ระยะนั้นก็คือมาเป็นระยะที่7พวกมันจะอพยพขึ้นมาอยู่บนบกนะครับซึ่งใครที่ว่าสนใจที่ว่าอยากจะให้ผมนะครับเป็นผู้สนับสนุนในการเลี้ยงแล้วก็ข้อมูลไว้ให้ศึกษาให้เด็กๆได้ศึกษาก็ยืนยันบัตรข้าราชการนะครับมาให้ผมดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะจัดชุดเซตไปนะครับให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะครับใครที่จะพบมีคำถามไหมฮะส่งไปไม่คิดเงินนะฮะฟรีนะครับอันนี้เป็นมอสน้ำหน้าตาอย่างนี้นะฮะนี่นะครับก็ใส่ลงไปนะผมจะใส่ลงไปนะปูจะชอบมากนะครับ
ใครมีคำถามก็ถามมาได้นะครับผู้เสียชนบอกเลี้ยงง่ายนะฮะถ้าแบบเราเข้าใจถึงพวกมันแบบจริงๆนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับส่วนเรื่องที่ว่าทรายผสมขุยมะพร้าวนะครับถ้าหากใครเลี้ยงเกิน6เดือนนะครับผมจะปิดเพจเลยนะครับแล้วก็ไม่ทำข้อมูลแหละนะครับปูเสียชนบกนะครับถ้าหากพื้นที่ไหนไม่มีไม้ไว้ให้ปีนนะครับปูมันก็จะไม่สามารถที่ว่าจะเดินออกมาปีนได้เหมือนอย่างที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นกันนะครับก็พยายามหากิ่งไม้รากไม้ไว้พวกมันได้ปีนเล่นกันนะครับบางท่านนะครับเลี้ยงเหมือนกับอยู่ในทะเลทรายเลยนะครับคุณอาชันมีคำถามไหมครับนะครับก็บาติกนะครับเป็นสีนะก็มีอยู่หลายๆตัวอยู่นะครับก็สามารถสอบถามซื้อได้นะครับขายเป็นคู่นะครับคู่นี่ก็คือแบบผู้นะเมียก็ประมาณนั้นนะแต่เน้นทางสีสันมากกว่านะครับก็ปูเหล่านี้สามารถที่ว่าจะกินนะครับสิ่งปฏิกูลที่ว่าผสมอยู่กับทรายนะครับได้ดีนะครับพวกมันก็จะกินแทะเล็มทุกอย่างนะครับที่ว่าพวกมันจะกินนะครับแล้วก็ปูเหล่านี้นะครับมันก็จะกินดินและทรายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสามารถที่ว่าเพราะว่ามันมีพังผืดนะฮะที่ว่าสามารถกรองนะครับสารอินทรีย์นี้ได้นะครับออกมานะครับส่วนเรากินไม่ได้นะฮะแบบปูก็พยายามอย่าเอาตัวของเราเองยึดหลักไว้นะฮะก็พยายามนึกถึงความเป็นจริงในธรรมชาติว่าพวกมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับก็วันนี้ก็มีส่งปูมาปล่อยนะครับอยู่ 3-4 ท่านอยู่นะครับก็กำลังเดินทางอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะถึงมั้งนะฮะอยากได้เสียอะไรนะครับก็บอกมาได้นะครับเบียมรักปูจริงนะครับต้องเรียนรู้นะครับถึงพฤติกรรมของพวกมันอย่างจริงจังนะครับถ้าหากรักพวกมันแบบความอยากได้หรือความต้องการที่ว่าอยากจะเลี้ยงนะครับอันนี้ผมบอกไว้เลยว่าอย่านะครับอย่าเลี้ยงดีกว่าส่งให้ผมปล่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปปล่อยให้นะครับส่วนมากคนที่ว่าไม่สามารถเลี้ยงได้นะก็เป็นผู้ที่ไม่ค่อยจะเปิดใจนะครับและก็เป็นผู้ที่ว่าไปได้ข้อมูลมาผิดนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าข้อมูลของผมถูก 100% นะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงสำรวจนะฮะแต่พยายามจะหาเหตุผลดีๆนะครับสมมติฐานนะครับและก็หลักฐานอ้างอิงมานะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ไม่อยากจะไปโจมตีหรือว่าอะไรกับใครนะแต่คือพยายามจะบอกด้วยเหตุผลนะครับแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เลี้ยงพวกมันแบบมีความสุขในการเลี้ยงนะครับไม่อยากจะให้เลี้ยงด้วยความทุกข์นะครับเนื่องจากปูมันไม่ยอมเดินนะครับอันนี้ผมก็รู้นะครับหลายๆเคสนะครับที่ว่ามีปัญหาแล้วก็ติดต่อมายังเพจนะครับแล้วก็มาใช้อุปกรณ์นะครับแล้วก็ให้ผมแก้วิธีการเซตตู้ใหม่นะครับเขาก็เลี้ยงได้จนมาถึงปัจจุบันนะครับถาม BM ดูจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นสีขาวนะขาวจั๊วนะฮะอันนี้เป็นสีเขียวผู้เสียชนบอกนะครับในธรรมชาติพวกมันกินแคลเซียมนะครับกินพวกซากหอยนะครับซากพืชซากสัตว์นะฮะหน้าตาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวมีเทลงไปอ
ก็ไปกินอาหารของผมนี่มันออกเป็นสีชมพูหรือเปล่าเป็นสีชมพูไหมเบียมนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับก่อนที่ว่ามันจะลอกคราบนะฮะมันจะสะสมพลังงานนะครับด้วยที่ว่ามันจะกินโปรตีนนะครับก็คือเนื้อสัตว์นะครับแมกนีเซียมนะครับแคลเซียมนะครับแคลเซียมก็คือพวกซากหอยนะครับพวกกระดูกปลาพวกหมึกนะครับไอกระดองหมึกนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนเรื่องของแคลเซียมนะครับโปรตีนก็คือเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็พวกมันต้องการนะครับน้ำตาลนะครับหรือว่ากลูโคสนะครับในการที่ว่าจะผลิตพลังงานนะครับออกมานะครับหรือว่าจะทำให้ปูนะครับรู้สึกแฮปปี้กระปี้กระเป๋านะครับก็อาหารที่ผมทำขึ้นมานะครับก็มีส่วนผสมของน้ำผึ้งป่านะครับใส่ลงไปไว้ให้ปูมันแบบมีอาการแบบกระปี้กระเป๋าหรือว่าดีดนะฮะดีดนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนมอสนะครับมอสนี่ก็จะสามารถที่ว่าจะรักษาโรคในช่องเหงือกของปูนะครับแล้วก็สารเทนินนะครับถ้าหากรับปริมาณมากก็ไม่ดีนะครับรับน้อยก็ไม่ได้นะครับก็อยู่ในใบหูกวางนะครับเพื่อนๆลองหาดูนะครับหามาให้ปูมันได้กินกันนะครับแต่ต้องเป็นใบหูกวางที่ว่าเปียกนะครับถ้าใบหูกวางแห้งมันไม่กินนะครับเพราะมันเจ็บฟันนะครับประมาณนั้นตัวนี้นิสัยไม่ดีแย่งเปลือกเพื่อนใส่นะครับก็ขาม่วงนะที่ว่าใครเลี้ยงนะครับก็หาแคลเซียมซากปลาหอยนี่แหละให้ปูมันกินเพราะว่านะครับในธรรมชาติของพวกมันจริงๆนะครับพวกมันจะกินพวกซากปลาหอยนี่แหละนะครับแล้วก็พื้นที่นั้นต้องมีแบบสภาพแวดล้อมนะครับเกี่ยวกับเรื่องดินขี้โคลนขี้ใครนะครับอยู่เยอะนะครับแล้วก็เปลือกพยายามหาเปลือกไปหลายๆไซส์ให้ปูนะครับไม่ได้เปลี่ยนกันนะครับก่อนที่ว่ามันจะใส่เปลือกนะครับมันต้องสำรวจก่อนว่าเปลือกอันนี้นะมีอะไรอยู่ในหอยหรือเปล่านะครับถ้าหากไม่มีมันจะใช้ก้ามนะครับวัดขนาดปากดูรับแสงนะครับว่าเหมาะหรือเปล่านะครับที่ว่าจะเอาก้นใส่ลงไปนะครับถ้าเหมาะมันก็จะถอดทิ้งออกไปนะครับแล้วก็ใส่ลงไปทันทีนะครับสบายตัวนะครับนะครับก็ผู้เสียชนบอกเลี้ยงไม่ง่ายและก็เลี้ยงไม่ยากนะครับก็ถ้าหากท่านได้ข้อมูลที่ดีนะครับก็จะมีคุณภาพหรือว่าจะเลี้ยงได้อย่างโปรเฟสชันนอลนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติเขายอมรับจากปากเขาเองนะครับว่าคนไทยนะครับเลี้ยงปูได้เก่งมากนะครับเพราะว่าเท่าที่ว่าผมทำสำรวจมาตั้งแต่ปี60นะครับการอัตราในการเลี้ยงที่ว่าเลี้ยงไม่สำเร็จนะครับก็ลดน้อยลงนะครับมาจนถึงปี62นะครับปีนี้นะฮะก็ปัญหาที่ว่าจะเจอนับตั้งแต่เดือนมกรามานะครับก็แค่2เคสเองนะครับที่ว่าทักมาหาผมนะครับแล้วก็มาบอกวิธีนะครับว่าทำไมปูมันไม่ยอมเดินนะครับเขาก็ถ่ายรูปมาให้ผมดูนะครับมีแค่2เคสนะครับปีนี้ปีที่แล้วนะมีทั้งหมด47เคสนะครับแล้วก็ปีช่วงแรกๆนะครับก็83เคสนะครับก็เยอะมากๆนะครับในปีแรกนะครับอันนี้ก็ผมทำอย่างจริงจังแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลออกมานะครับให้เพื่อนๆได้เลี้ยงกันแบบสนุกสนานนะครับแล้วก็มีความสุขในการเลี้ยงนะครับส่วนเรื่องการปรึกษาก็สามารถที่ว่าจะสอบถามผมได้นะครับสามารถที่ว่าจะทักมาหาผมได้นะครับไม่จำเป็นต้องที่ว่าจะซื้อกับผมโดยตรงนะครับก็ทุกท่านมีสิทธิ์ที่ว่าจะเรียนรู้ทุกท่านมีสิทธิ์ที่ว่าจะถามนะครับผมก็จะตอบด้วยความเต็มใจนะครับแต่บางครั้งอาจจะตอบช้านะเพราะว่าผมทำสำรวจไปด้วยนะครับแพ็คของขายไปด้วยนะแล้วก็เขียนข้อมูลไปด้วยนะวิจัยไปด้วยนะครับสวัสดีครับดีครับดีครับกี่ครับกี่บาทครับ
คุณบุญยฤทธิ์ใส่เหลืองเอ้ยไม่ใช่นะฮะใส่เขียวเอ้ยไม่ใช่นะครับวันนี้นะเจ็บไม่ไรนะครับเจ็บฟันผมก็มาบุกแทนเลยนะครับวันนี้สบายดีไหมครับคุณบุญยฤทธิ์อันนี้สายตากลมนะครับสายขาของนะเจ็บไม่มันไม่หนีไปหรอกนะครับมันหาเปลือกไม่เจอผมใส่น้อยเดี๋ยวแป๊บเดียวสวยทุกตัวครับปูมหาเทพไหนตัวเล็กตัวไหนไปไหนแล้วนี่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 ใส่เร็วลิลี่เป็นสาหร่ายสไปรูลีน่าฮะมันหายออกไปจากเปลือกคือถอดเปลือกใช่ไหมฮะดูตัวนี้พิสดารนะครับลงไปแล้วคือหายออกไปนี่ก็คือแบบถอดเปลือกหนีหรือว่ามันไม่ยอมใส่เปลือกนะฮะได้เปลือกใหม่แล้วอันนี้สีดำ BM ชอบสีดำคือหายออกไปนี่คือยังไงฮะทิ้งเปลือกเลยหรือว่ายังไงครับนี่ลูกกูไก่อ๋อถอดเปลือกหนีใช่ไหมฮะก็คือในกรณีนี้นะฮะปูถอดเปลือกนะครับเนื่องจากสาเหตุหนึ่งนะครับพื้นที่แฉะเกินไปนะครับพื้นที่แฉะเกินไปนี้นะครับจะทำให้ปูนะครับติดโรคนะครับก็คือเป็นโรคราน้ำค้างนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับโรครานี้นะครับมักจะคือโรคราน้ำค้างนี้นะมันคืออย่างนี้ครับมันก็คือเป็นอยู่ในพืชนะครับก็คืออยู่ในใบไม้นะครับโรคราน้ำค้างแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีนะครับคือเป็นเชื้อรานะครับในเหงือกของปูนะครับที่ว่าปูมันไม่ยอมใส่เปลือกนี้ก็เพราะว่าพื้นที่นั้นนะครับแฉะนะครับผมกล้าบอกไว้เลยว่าน้องใช้ทรายขุยมะพร้าวไหมฮะใช้ทรายผสมขุยมะพร้าวไหมครับที่บ้านน้องใช้ทรายอะไรฮะใช่ไหมฮะถ้าหากใช้ทรายขุยมะพร้าวนะครับผมให้น้องนะครับเลี้ยงปูนับตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะฮะอีก8วันนะครับปูจะตายนะฮะใต้ทรายอันนี้ไม่ได้ขู่นะครับก็จดไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับว่าผมพูดไปแล้วว่าอีก8วันนะครับปูมันจะตายคาทรายนะครับเพราะว่านั่นแหละก็คือทรายผสมขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวนะครับที่ว่าเขาใช้ปลูกพืชนะครับมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงปูเสฉวนบกได้นะครับเพราะว่า
เขาหมักสารเทนินมาก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะไม่ให้มอดนะครับพวกราพวกไรนะครับไปเกิดขึ้นในขุยมะพร้าวนะครับในช่วงขณะที่ว่าเขาแพ็คใส่นะครับเขาว่าใช้สารเทนินนี้แหละนะครับซึ่งเอาออกเลยฮะรองในขุยมะพร้าวไม่ได้นะครับก็ซึ่งขุยมะพร้าวนี้นะครับถ้าหากเรามาใช้แบบไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะทำให้ปูถอดเปลือกแล้วก็ขุดทรายลงไปเพราะว่ามันหายใจไม่ออกนะครับพูดแบบชาวบ้านเลยนะว่าหายใจไม่ออกนะครับนี่เอาคลิปเมืองไทยมาเลยแบกมาดิครับทรายทะเลร้องด้วยขุยมะพร้าวอันนี้ก็ยิ่งใหญ่เลยนะฮะก็ลองดูนะครับลองเปลี่ยนดูนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับผมให้เวลาแค่8วันนะฮะอันนี้ไม่ได้ขู่นะครับไม่ได้พูดเล่นด้วยขอโทษนะฮะเลี้ยงมานานเท่าไหร่ครับเดี๋ยวลองคุยหลังไมค์นะแล้วก็ลองถ่ายรูปไมค์ผมดูนะเพราะว่ามันเป็นปัญหาใหญ่นะฮะแล้วก็จะทำให้ปูนั้นเสียชีวิตนะครับไม่นานอันนี้ก็คือแบบพูดจริงๆเลยนะครับเพราะว่าปัญหานี้มันมีมาหลายๆครั้งนะครับที่ว่าใช้ทรายขุยมะพร้าวนี้นะหลังจากนั้นผู้เลี้ยงเขามาเลี้ยงเปลี่ยนนะครับรอคงมาจะจัดเต็มอู้เลยค่ะนี่ลองถามคุณเองดูนะวันก่อนใช้ทรายผสมเหมือนกันนะก็ได้รับทรายนะครับใบปูรู้สึกยังไงบ้างครับคุณเองตอนนี้ปูเป็นยังไงบ้างครับครับผมนะถ้าหากช่วยได้ผมก็จะช่วยนะครับของของคุณเอิงนะครับเดี๋ยวขอส่งเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็ส่งไม่ทันนะครับวันนี้ส่งให้หลายๆกล่องอยู่แล้วก็เมื่อก่อนซึมไหมฮะนี่อันนี้กล้ามขาวนะฮะครับผมครับเมื่อก่อนปูของคุณเองนะครับซึมนับเนื่องจากใช้ทรายไม่เหมาะเหมือนกันนะแล้วก็ทรายไม่พอนะผมก็เลยส่งไปช่วยเขานะครับก็ปูมีความสุขนะครับก็ผมมีความสุขของผมก็ใช้ขุยมะพร้าวนิดเดียวโรยไปใส่หมูใส่เบนเดียวคือลองดูไปเรื่อยๆนะครับก็ลองดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่กล้าบอกไปก่อนว่าเป็นยังไงแต่มันมีผลในช่วงระยะยาวแน่นะครับ
เออดีทั้งคืนเลยนะนี่จะกาวกาวทำเป็นลิควิดติดกาวนะไม่เป็นไรนะพ่อปูมันรู้ว่าไหนกินได้กินไม่ได้นะครับแหมสวยติดเห็ดแล้วนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินข้าวแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็อยากจะมาอธิบายถึงเรื่องมอสนี่แหละนะครับเพราะว่ามันมีแหล่งอ้างอิงนะครับลองไปหาเซิร์ชใน Google ดูว่าเห็ดครับเห็ดนะครับก็ลงไปเซิร์ชหาดูนะครับว่ามอสนะครับมอสน้ำนะครับประโยชน์ของมอสน้ำคืออะไรนะครับก็ลองไปหาดูนะครับเท่ไหมฮะแหมขายดอก20โอเคนะครับงั้นก็มีใครที่จะพอมีคำถามอื่นๆไหมฮะผมฟังเพลงแนวฮะก็คุณบุญยฤทธิ์ครับลงไปหากาบมะพร้าวแบบนี้มาใช้ดีกว่านะครับพยายามชุบน้ำนะฮะชุบน้ำแล้วก็ใส่ไว้บนผิวดินนะครับพยายามอย่าไปผสมนะเพราะว่ามันจะเป็นเชื้อโรคนะเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อโรคต่อปูนั่นแหละนะครับในช่วงระยะสั้นๆไม่มีปัญหานะครับก็ใครก็บอกได้ว่าไม่มีปัญหานะครับแต่มันจะมีปัญหาแน่นอนนะครับในช่วงระยะยาวนะครับก็ลองดูกันไปเรื่อยๆนะมันปูมันกินมอสจะหมดแล้วนะกิ่งไม้นี่ขายอยู่250นะครับใครจะซื้อบ้างสองร้อยห้าสิบแค่นั้นเองนะครับ250พร้อมโอนพร้อมโอนอยากได้พร้อมโอนนะครับโอนมาครับเดี๋ยวเก็บไว้ให้นะคุณหนึ่งนี่นะครับลูกตากลมใครมาปิดนะครับก็โอนมาปิดได้เลยนะครับ250นะครับเดี๋ยวส่งหมายเลขบัญชีไปคุณหนึ่งปิดใช่ไหมฮะเดี๋ยวส่งมาให้พรุ่งนี้เลยสวยทุกตัวครับ
ปูเทพนะปูเทพโอเคเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์นะครับก็วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับก็สวัสดีครับ